พี่น้องครับรายการของประชาชนเพื่อประชาชนวันนี้นะครับก็มาพบกับผมที่ทางช่อง11กสน.นะครับผมได้มีโอกาสไปพบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาวนะฮะเมื่อวันที่12กันยายนนะครับทีนี้ลาวเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องกันท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขชื่อพันคำวิภาวันกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการจัดระบบการศึกษาเป็นการกระทรวงศึกษาและการกีฬานะครับตอนนี้สวงเราเนี่ยเราก็ได้ไปพบแล้วก็หาทางวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประเทศลาวนะครับก็คราวนี้ได้ไปมอบทุนการศึกษาทั้งระดับอาชีวะระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับต่างๆเป็นภาพรวมนะครับมีมูลค่าก็ประมาณ15ล้านบาทนะครับทุกทีเวลาไปก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันคราวนี้เราไปเนี่ยก็ให้มันเป็นระบบนะครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลาวท่านพันคำวิภาวันเนี่ยก็ได้ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีภาพต่างๆมาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงการไปทำงานนะครับก็จะมีเสียงบรรยายไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับโอเคเจอท่านครับ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 สวัสดีครับ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 เรื่องที่ได้คุยกับท่านพันคำไว้ที่ยอร์กจาการ์ตานะครับเรื่องของว่าเราจะร่วมมือกันทางด้านต่างๆได้ยังไงบ้างนะฮะอันแรกเนี่ยผมทราบว่าเรามีการทำโรงเรียนร่วมกันนะครับกับกระทรวงต่างประเทศชื่อโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเวียงไซใช่ตอนนั้นท่านนายกก็ได้มาช่วยเหลือบางส่วนเมื่อวันที่16กันยายน2554นะครับแล้วก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือดูแลกันต่อไปทางด้านกระทรวงต่างประเทศนะครับอันนี้ทางด้านกระทรวงศึกษาโดยปลัดกระทรวงศึกษาก็เลยนำหนังสือมาครับก็หนังสือก็ประมาณ 15,000 กว่าเล่มนะครับก็แล้วก็มีทุนฝึกอบรมครู20ทุนด้วยนะฮะอันที่2เนี่ยตอนนั้นก็ได้พูดกันเรื่องทุนการศึกษานะครับระดับต่างๆผมก็ไปสอบถามแล้วก็ไปจัดหามานะครับคือก็นอกจากมีทุนระยะสั้นที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาให้แล้ว20ทุนเนี่ยก็ยังมีของอาชีวะเขาก็จะดูแลทุนปวส13ทุนทางใหม่เนี่ยฮะนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีทุนวราพรเอาอยู่นี่วราพรก็เป็นทุนมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยมีปริญญาตรี23ทุนของรัฐมหาวิทยาลัยรัฐของรัฐบาลไทยอ่ะ18ทุนแล้วก็เราก็ไปถามเอกชนมาได้5ทุนแล้วก็ทุนปริญญาโท44ทุนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ36ทุนของเอกชน8ทุนทุนปริญญาเอก6ทุนนะฮะของรัฐตอนนี้ก็ผมก็ว่าตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นระบบก็จัดเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่ครบถ้วนนะฮะตอนนี้รายละเอียดคงเดี๋ยวส่งให้ทางด้านของผู้ช่วยของพี่ปันคำนะฮะหลายส่วนแล้วก็มันมีรายละเอียดส่วนใหญ่ก็เป็นทุนที่ให้เต็มมูลค่าหมดแต่ว่าให้ค่าที่อยู่อะไรต่างๆด้วยใช่ไหมว่าเราก่อนแต่บางส่วนก็เป็นทุนเฉพาะค่าเรียนนะฮะส่วนน้อย
อันนี้มาจากหลายๆส่วนของรัฐบาลไทยนะทั้งหมดก็ประมาณ15ล้านผมคิดว่านะประมาณนี้จากนั้นก็มีเรื่องอื่นต่างๆก็เดี๋ยวนำเอาปัญหาต่างๆการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่จริงเราอนาการหัวมือช่วยเหลือโดยเฉพาะต้นท้อก็เป็นรัฐบาลไทยกระทรวงไทยในหายแล้วเบาง่ายจังเนาะมันก็มีบรรดาโครงการทั้งมัดมีโดยผ่านการคณะกรรมการหัวมือเราไทยไทยลาวประมาณ20โครงการ20โครงการที่ได้เล่ากันมาก็มีโรงเรียนวิชาชีพนะวิศวะนักเทศมีโรงเรียนศิลปะพละศึกษาและมีโครงการของมือกันและมิตรว่าตอนมีงานสถานรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้บรรดาอธิบดีและผมเจ้าของของลาวไทยก็พูดคุยกันในรายละเอียดถึงก็โดยรวมเนี่ยก็เป็นส่วนมาบรรดามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเขาก็ได้เปลี่ยนกันเขาแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วอันนี้ผมก็เลยไปหาใหม่มาอีกจำนวนหนึ่งสิ่งที่ใหม่มาก็เสริมเติมอันที่สองมาเป็นรัฐมนตรีผลักดันให้การรวมมือให้มันมีความเข้มขึ้นมีประสิทธิผลหลายขึ้นคือว่าคันเมืองเราสบายไปไทยสบายด้วยมันจุกิกกันเองก็กระทรวงศึกษาไทยก็ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาของประเทศลาวในลักษณะทุนฝึกอบรมระยะสั้นทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับรวมทั้งหมดก็98ทุนในอนาคตอันใกล้กระทรวงศึกษาไทยก็จะฝึกอบรมให้กับครูราวในเรื่องของการทำหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็หมายถึงระดับโรงเรียนโดยสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานสำนักงานการอาชีวะและก็การอุดมศึกษาถึงระดับมหาลัยนะครับพวกเราก็ขอบคุณพระท่านพันคำวิภาวันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การและการกีฬาของสปป.ลาวนะครับที่ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นการสนับสนุนครั้งนี้เนี่ยก็จะทำต่อเนื่องต่อไปนะครับสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาชุดพัฒนาผู้ก็ทำลูกชายเอาเป็นรองขึ้นมาเอาวิสุทธิ์วัฒนาครูครับเขาก็จะเกี่ยวเรื่องการสร้างบุคลากรนะผู้นี่แหละการบริหารจัดการทั้งหมดมันนี่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาครับจะเอาผู้บริหารมาอบรมได้ว่าอาจจะพบกระทรวงฮะก็ออกมามันก็ทำมีประสบการณ์อย่างนี้ขึ้นมาพาว่าไปศึกษาที่เมืองไทยได้จะเป็นการอบรมดูงานเมืองไทยครับผมก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้กรุณาต้อนรับทีมของเรามาที่นี้เป็นเพราะว่าก็พบท่านที่พันธรรมที่จอร์จกาตาก็ได้พูดคุยกันผมก็คิดว่าน่าที่จะมีโครงการต่างๆร่วมมือกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดแค่เริ่มต้นนะฮะแล้วต่อไปก็คงจะได้ร่วมประสานกันผมก็จะตัวเองก็จะเอาใจใส่ด้วยตัวเองนะที่จะให้งานที่พูดคุยกันเหล่านี้ได้ร่วมไปและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราก็จะทำงานใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณท่านครับ
ครับพี่น้องประชาชนครับก็วันนี้มาที่ประเทศลาวตอนนี้ยืนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับข้างหลังก็เป็นวัดพระธาตุหลวงซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวลาวนะครับข้างๆผมก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็าการกีฬาท่านแสงเดือนราชจันทบุญนะครับสวัสดีครับนี่ก็ที่ปรึกษานะครับดรปรีชาคงไกรเลิศนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวลาวมาพบท่านรัฐมนตรีพันคำนะครับเป็นรัฐมนตรีศึกษาของประเทศลาวก็ได้มาพูดคุยนะฮะเรื่องของความร่วมมือทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาระดับอาชีวะระดับอุดมศึกษานะครับก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งจะไปมีเจ้าหน้าที่ที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็คือเป็นการร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษานะครับแล้วก็เรื่องทุนการศึกษานะครับทีนี้รัฐบาลประเทศไทยเนี่ยก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านไม่ว่าเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่านะฮะครับนอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้วก็การจัดฝึกอบรมของพี่น้องครูในโรงเรียนของประเทศลาวเนี่ยนะครับ เรายังมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการเรื่องจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนอันนี้ทางกศน.ก็มีความเชี่ยวชาญนะครับเราก็จะไปส่งเสริมให้ลักษณะให้ความรู้ไปช่วยจัดการนะฮะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตขจัดความไม่รู้หนังสือนะครับแล้วเป็นการพัฒนาอาชีพกับพี่น้องประชาชนลาวนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับภาพครูบนดอยซึ้งใจอุ้มโอบสองชีวิต